อร่อยทำง่ายกับน้ำมันพืชตรามรกตเพื่อให้เข้ากับเทศกาลกินเจวันนี้ชวนทำหมู3ชั้นกรอบผัดพริกแกงเจกรอบอร่อยทำง่ายได้เองนำพริกแกงเจหอมๆที่ส่วนผสมไม่ยุ่งยากถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเราจะเริ่มทำน้ำพริกแกงเจกันก่อนใส่พริกชี้ฟ้าแห้งแช่น้ำจนนุ่มลงในโถปั่นตามด้วยตะไคร้ซอยข่าซอยผิวมะกรูดเกลือไทยและกะปิเจปั่นจนส่วนผสมละเอียดเตรียมไว้ค่ะต่อไปเราก็มาลงมือทำหมู3ชั้นกรอบผัดพริกแกงเจกันค่ะใส่หมู3ชั้นจากพืชลงในภาชนะตามด้วยแป้งทอดกรอบเคล้าเบาๆให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำหมู3ชั้นจากพืชที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดเจที่เตรียมไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมน้ำตาลทรายและซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันใส่หมู3ชั้นจากพืชที่ทอดเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันเสร็จแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตามด้วยถั่วฝักยาวมัดปมลวกสุกใบมะกรูดฉีกกลางทอดกรอบและพริกชี้ฟ้าแดงแกะสลักดอกไม้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะหมู3ชั้นกรอบผัดพริกแกงเจเห็นไหมเลยคะอร่อยทำง่ายไม่ยุ่งยากในเทศกาลกินเจปีนี้อย่าลืมเอาสูตรนี้ไปทำตามกันดูนะคะ